เบื่อหน่ายต่อโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากโกรธโลกแต่พระองค์หาได้เป็นเช่นนั้นไหมเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในบางตอนต้นแรกๆนั้นมาพิจารณาว่าธรรมะที่ตรัสรู้นี้มันเป็นของละเอียดสุขุมอย่างที่เวลาสัจจะพึงรู้ตามเห็นตามได้บางครั้งก็รู้สึกว่าท้อแท้ในพระทัยไม่อยากจะแสดงกลัวจะไม่มีผู้รู้ทันหรือรู้ตามจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่ามีเท้ามหาพรหมลงมาหาราชนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมความจริงเท้ามหาพรหมที่มาอาราธนานั้นก็คือพรหมวิหารที่อยู่ในพระทัยของพระองค์นั่นแหละมากระตุ้นเตือนให้พระองค์รู้สึกสำนึกในจารีตประเพณีของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในบรรดาเวนยสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยแสดงพระธรรมเทศนาแก่เวไนยสัตว์คุณธรรมข้อนั้นจึงได้ชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้อหนึ่งในบรรดาพระคุณทั้งสามประการแล้วพระองค์ก็ทรงทำประโยชน์แก่โลกอย่างกว้างขวางจนสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในชมพูทวีปแผ่ขยายกว้างขวางมาสู่เมืองไทยเราได้รับเป็นศาสนทายาทประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะข้าที่พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีได้เบื่อหน่ายต่อการที่จะทำประโยชน์แก่โลกนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมหรือมีความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นจึงไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายต่อโลกแต่ไม่ยึดถือโลกด้วยอำนาจของกิเลสจะมีก็มีแต่ความเมตตามีความหวังดีเช่นอย่างหัวหน้าคณะของท่านได้ทักทวนกันมาฟังเทศฟังธรรมรับการอบรมสมาธิอยู่ก็เพราะแต่ถ้าท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมที่จะต้องทำประโยชน์แก่ตนเองและชาวโลกตามสมควรอันนี้คือวิถีความรู้สึกภายในจิตของผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะพูดให้ชัดๆลงไปถ้าหากสมมติว่าพ่อบ้านนั่งสมาธิภาวนาเป็นมีภูมิจิตภูมิธรรมเบื่อหน่ายต่อครอบครัวอยากจะหนีจากครอบครัวอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องแม่บ้านภาวนาเป็นแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมเกิดเบื่อหน่ายต่อการที่จะทำกับข้าวกับปลาหุงข้าวหุงปลาให้ครอบครัวรับทานอันนั้นก็ไม่ชอบด้วยเหตุผลในเมื่อทำเป็นภาวนาเป็นรู้ธรรมเห็นธรรมมีภูมิจิตภูมิธรรมดีจะต้องมีความรู้สึกสำนึกในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบเป็นกิจวัตรประจำวันดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนางกุลธิดาซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีแล้วก็เป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กบังเอิญเพราะผลกรรมบันดาลได้ไปเป็นภรรยาของนายป่าผู้จับสัตว์ป่ามาขายในท้องตลาดทางที่ท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเวลาสามีของท่านจะเข้าป่าไปจับสัตว์ท่านก็เตรียมเสบียงอาหารให้เตรียมเครื่องมือให้แต่ภายในจิตของท่านไม่ได้นึกว่าให้เขาไปจับสัตว์มาให้ได้มากๆจนกระทั่งมีพระสัมภาหะอาจารย์ตั้งเป็นปัญหาถามกันขึ้นมาการที่พระโสดาบันไปทำเช่นนั้นจะไม่ผิดคุณธรรมของพระโสดาบันเลยพระอัตถกถาจารย์ก็แก้ว่าไม่ผิดเพราะท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นภรรยาที่ดี
อันนี้คือเป็นคติตัวอย่างเพราะฉะนั้นผู้ใดสำเร็จคุณธรรมแม้จะได้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของตนหรือมีภูมิจิตภูมิธรรมตามสมควรก็ตามหรือได้เป็นอริยบุคคลอย่างที่ไม่มีใครรู้ก็ตามจำจะมีความสลับในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นอย่างดีเองจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเมื่อจิตใจตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองจิตจิตจำดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมที่ถูกต้องจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ไปขอได้โปรดทำความสงบจิตพิจารณาธรรมที่ตนเคยรู้เคยเห็นมาแล้วการพิจารณาธรรมนั้นสิ่งใดที่เราพิจารณาแล้วทำให้เราเกิดผลเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาก็ให้พิจารณาอันนั้นซ้ำๆตากๆบ่อยๆย้ำอยู่ที่ของเก่านั่นเองอย่าไปเปลี่ยนเพื่อทำให้ทำนิทำนานเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วภูมิจิตภูมิธรรมมันจะค่อยขยายวงกว้างออกไปเป็นลำดับลำดับถ้าจับโน่นวางนี่ไม่เป็นหลักฐานมั่นคงแล้วจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตที่ยึดหลักหรือวิหารธรรมซึ่งอยู่ไม่แน่นอนการปฏิบัติก็จะไม่ประสบผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นใครยึดหลักอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติก็ยึดให้มั่นคงลงไปเราจะพิจารณาหลายหลายอย่างในเมื่อความรู้ความเห็นเกิดขึ้นก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนั่นแหละอยู่ในลักษณะแห่งความรู้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันเดียวกันนั่นเอาสิ่งสิ่งเดียวเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปบ่อยๆเข้าเมื่อจิตมันรู้ซึ้งเห็นจริงในอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปเองกิเลสตัณหามันก็ค่อยหมดไปเองเราจะนั่งจงยึดหลักให้มั่นคงคือว่าเราสามารถที่จะทำได้ทุกอิริยาบถหลับตาก็ทำได้ลืมตาก็ทำได้นอนทำก็ทำได้ถ้าเราไม่นึกอะไรบริกรรมภาวนาในใจเราก็กำหนดไว้ที่ใจว่ารู้อะไรแล้วจะตามรู้ให้มันทันความคิดคิดอะไรขึ้นมารู้ทันรู้ให้ทันเราทำอะไรก็ให้มันทันการกระทำของเราคิดอะไรให้มันทันความคิดของเราพูดอะไรให้ทันความคำพูดของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการทำสมาธิไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้สำคัญอยู่ที่การทำสติเป็นอย่างท่านที่สอนว่านั่งหนอกินหนอเดินหนอยกหนอก้าวย่างหนออะไรพวกนั้นอันนี้คือการทำสติเป็นการปฏิบัติสมาธิอย่าเอาไปเสียงกันนั่นแหละคือการทำสติไปได้ในหลักมหาสติปัฏฐานที่ว่าก้าวไปก็รู้ถอยกลับก็รู้ผู้เหยียดก็รู้แล้วก็นึกคิดอะไรก็รู้รู้อยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าไปเถียงกันให้มันลำบากการปฏิบัติถ้ามัวไปเถียงกันแล้วก็นักปฏิบัติศาสนาพุทธแทนที่จะช่วยกันทำความเจริญแล้วก็ไปทะเลาะกันก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยทำนองนี้อันนั้นมันเป็นวิธีการหรอกแต่ผลนี่มันเกิดขึ้นภายในเราจะรู้จริงเห็นจริงนั่นมันเหมือนกันหมดและอีกอย่างหนึ่ง อาตมาก็ไม่เข้าข้างใครหรอกนะมีผู้กล่าวว่าสอนให้ทำจิตให้ว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านคงจะเคยได้ยินใครปฏิบัติทำจิตให้ว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิ
สอนคนให้ทำจิตให้ว่างก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เราไม่ได้ตำหนิใครแต่ถ้าผู้สอนนั้นใช้คำว่าตรงทำจิตให้ว่างแล้วท่านจะสำเร็จนิพพานในช่วงที่จิตว่างโดยไม่ชี้แจงเหตุผลอันนี้ก็ชวนให้ผู้ฟังเข้าใจผิดเหมือนกันแต่ความจริงนั้นนักภาวนานี่ถ้าจิตไม่ว่างแล้วภูมิธรรมจะไม่เกิดเป็นอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าอนิจจังคืออะไรเราติดฐานจิตของเราแล้วบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาถ้าในขณะที่เรานึกว่าคืออะไร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 อยู่นั้นเราจะไม่รู้ว่าอนิจจังคืออะไรเมื่อจิตมันนึกอยากจะรู้จะเห็นปล่อยวางปุ๊บอยู่ในลักษณะที่ว่างพอว่างปุ๊บเมื่อไหร่แล้วคำว่าอนิจจังคืออะไรมันจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักทำสมาธินี่ถ้าไม่สามารถที่จะทำจิตให้ว่างเป็นหนึ่งได้เมื่อไหร่แล้วเราจะไม่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องมีอาการวูบว่างแล้วก็ว่างพักหนึ่งแล้วจึงจะเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาจะรู้อะไรก็ตามหากจับใจยังมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่จะไม่มีทางรู้เห็นได้เลยนอกจากเราจะเดาคาดคะเนเอาเองความรู้จริงเห็นจริงจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าใครสามารถทำจิตให้ว่างได้นะเป็นดีที่สุดในขณะที่เราอยากรู้อยากเห็นอะไรนั้นเช่นอย่างสมมติว่าเราจะถามปัญหาตัวเองว่าสังขารคืออะไรก่อนที่เราจะรู้ว่าสังขารคืออะไรนี่เราจะต้องคิดหาเหตุผลซะก่อนว่าสังขารนี่มันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีเท่าไหร่อะไรทำนองนี้ตามแบบปริยัติของเราทีนี้ในเมื่อเราพิจารณาค้นคว้าไปบางครั้งสังขารมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะอย่างนี้จึงเรียกว่าสังขารเพราะมันปรุงเพราะมันแต่งเพราะมันไม่มีทางที่จะยับยั้งในการที่ปรุงแต่งอะไรต่างๆเราคิดของเราไปอย่างนี้ในช่วงนั้นถ้ามันจะรู้จริงขึ้นมาแล้วจิตของเราจะวูบว่างไปสู่การสงบว่างนิดหนึ่งแล้วมันจึงเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเพราะว่าปุ๊บจิตนิ่งอยู่พักหนึ่งพอเกิดจิตไหวปุ๊บขึ้นมานิดหนึ่งจะรู้ทันทีว่าอาจจะมีคำตอบขึ้นมาว่าจิตตั้งข้าราตัวสังขารที่แท้จริงคือความปรุงของจิตมันจะบอกขึ้นไปจากนี้ใครเราบอกจิตของเราที่มันว่างนั่นแหละมันบอกขึ้นมามันเป็นภูมิรู้ภูมิธรรมที่เราอาศัยสัญญาหรืออะไรต่างๆที่พิจารณานั้นเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติเช่นอย่างเราจะพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของเรานี่มันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเราก็นึกเอาว่าเอาทีนี้เมื่อจิตมันจะรู้จริงขึ้นมาแล้วมันจะหยุดว่าหยุดนึกนิ่งความนิ่งของจิตคือความว่างพอว่างอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาบางทีมันจะเกิดเป็นนิมิตให้มองเห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังขึ้นมาบางทีจะรู้แต่เพียงแค่ว่าใจน้อมนึกรู้ขึ้นมาว่าเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้นแล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใดเราจะนั่งการปฏิบัติธรรมนี่ เราจะไปเกณฑ์ให้ภูมิจิตภูมิใจนี่เดินไปแบบเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันก็ไม่ได้แม้แต่เพียงแค่ว่าผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาไม่เคยทำสมาธิอาตมาเคยถามไอ้พวกที่เข้าโรงผ่าตัดโรงพยาบาลผ่าตัดที่ถูกวางยาสลบเนี่ยเคยถามเขาบางคนถามว่าในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้นความรู้สึกมันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ทราบว่ามันไปอยู่ที่ไหนแต่บางคนเมื่อถามแล้วเขาจะบอกว่าในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้นจิตมันมีอาการวูบๆๆๆไปแล้วก็ออกจากร่างไปลอยอยู่ครับ
แล้วมันก็ส่งกระแสมารู้ว่าหมอก็ทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเรามันก็รู้อยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็มองเห็นโครงกระดูกของตัวเองนั่นนี่มันเคลื่อนฐานของจิตตั้งเดิมเนี่ยมันต่างกันอย่างบางท่านพอมาบริกรรมภาวนาเข้านิดหน่อยจิตสงบเกิดสว่างขึ้นก็รู้ทำเห็นทำไปอย่างสบายสบายบางท่านบริกรรมภาวนาทั้ง 5-6 ปีจิตไม่เคยสงบเป็นสมาธิก็มีแต่ก็เพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติก็ทำไปไม่หยุดหย่อนเราจะไปเกณฑ์ไม่ได้หรอกลักษณะสังเกตของการทำสมาธิเนี่ย ถ้าหากว่า เราทำสมาธิที่ถูกต้องหรือภูมิจิตที่มันเป็นสมาธิที่มันถูกต้องนั้นจะมีลักษณะบ่งบอกว่าสมาธิจะต้องทำกายให้เบาทำจิตให้เบาเบาจนกระทั่งบางครั้งไม่รู้สึกว่าเรามีกายมีลักษณะของสมาธิที่ถูกต้องแล้วเมื่อเลิกปฏิบัติคือออกจากสมาธิมาแล้วก็ทำให้กายเบาตลอดเวลาแม้จะลุกจากที่นั่งเนี่ยอาการเหน็บชาหรืออะไรต่างๆจะไม่ปรากฏพอจิตออกจากสมาธิลืมตาตื่นตรงขึ้นมาแล้วก็ลุกเดินไปได้เลยไม่ต้องมาดัดแข้งดัดขาอันนี้คือสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องทีนี้สมาธิบางอย่างพอลืมตาขึ้นออกจากที่นั่งปฏิบัติแล้วบางท่านถึงกำนอนให้คนอื่นนวดเส้นนวดเอ็นก่อนอันนี้ไม่ถูกต้องแน่สมาธิแบบนี้คล้ายๆกับว่ามีอำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งบังคับจะเรียกว่าอำนาจสะกดจิตก็ได้คือการสะกดจิตนั้นมันมีหลายอย่างสะกดด้วยอำนาจคาถาอาคมคำบริกรรมภาวนาก็มีอย่างคนที่ปลุกพระเนี่ยพอพระใส่มือแล้วก็ภาวนานมาพระธาตุนมาพระธาตุเดี๋ยวก็สั่นขึ้นนี่ถูกอำนาจสะกดจิตแล้วอำนาจอะไรอำนาจคาถาบริกรรมภาวนาคาถาในทางไสยศาสตร์บางอย่างบริกรรมภาวนาแล้วมันจะทำให้เกิดปีติอย่างแรงอาการสั่นนั่นคืออาการปีติทีนี้ปีติมันเกิดขึ้นอย่างแรงอย่างไม่มีขอบเขตมันก็มีอำนาจบังคับจิตของเราบางทีบังคับจิตของเราให้ไปดูโน่นดูนี่อะไรที่ไหนต่างๆในทำนองนั้นแต่ใครทำได้ก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าอย่าไปหลงให้มันรู้เท่า ใครมีปัญหาสงสัยไหมเวลามาพบกันอย่างนี้ก็ถามแก้ได้ก็จะแก้ไม่แก้ก็แก้ไม่ได้ก็ต้องฝากเอาไว้ให้ผู้ถามไปแก้เอาเองอัปปนาสมาธิกับสมาทานต่างกันอัปปนาสมาธิอัปปนาทานโดยลักษณะความสัมผัสในทางจิตแล้วเหมือนกันแต่อัปปนาฌานนั้นมันมีลักษณะของความสงบของจิตที่ไม่ได้เดินตามลักษณะองค์ฌานเดี๋ยวก็ผูกภาวนาแล้วจิตมันสงบปุ๊บลงไปมันข้ามขั้นเป็นฌานที่ข้ามขั้นไม่ได้เดินไปตามลำดับลักษณะของการเข้าฌานนี่จะต้องเข้าไปตั้งแต่ฌานขั้นที่1ที่2ที่3ที่4ฌานขั้นที่4นั่นน่ะคืออัปปนาสมาธิอัปปนาฌานแต่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานนั้นมันเป็นฌานที่ไม่ประกอบด้วยองค์ไม่ได้ผ่านองค์ของฌานมาจึงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเรียกได้กันเพียงแค่อัปปนาสมาธิทีนี้อัปปนาฌานนั้นก็คืออัปปนาสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ผ่านองค์ฌานมาโดยลำดับตั้งแต่วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาฌ
ฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอยู่พร้อมฌานที่สองวิตกวิจารหายไปยังเหลือแต่ปีติกับสุขเอกคตาฌานขั้นที่สามปีติหายเหลือแต่สุขกับเอกคตาฌานขั้นที่สี่สุขหายเหลือแต่เอกคตากับอุเบกขาแล้วก็เข้าไปสู่ฌานขั้นที่สี่เรียกว่าอัปปนาถ้าเรียกว่าถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิที่ผ่านองค์ฌานมาเรียกว่าอัปปนาฌานทีนี้อัปปนาสมาธิที่ไม่ได้ผ่านองค์ฌานเรียกว่าอัปปนาสมาธิเฉยที่ว่าวูบนั่นคือผวังใช่ป่ะครับใช่วูบคือช่วงว่างของจิตอย่างเราภาวนาพุทโธ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 แล้วพอจิตทำทีไรทำท่าจะสงบพอมันพุทโธพุทโธพุทโธจิตเข้าอยู่กับพุทโธแล้วระหว่างที่จิตมันจะปล่อยพุทโธนี่ไปถึงจุดที่สงบนิ่งช่วงกลางนี่มันว่างความว่างนี่เรียกว่าผวังทีนี้ผวังคือการก้าวลงของจิตในเมื่อจิตตกผวังวกลงไปพอวกนิ่งถ้านิ่งแล้วไม่มีลักษณะเพราะความสว่างคือความพร้อมของจิตไม่เพราะไม่พร้อมที่จะตื่นก็เป็นการหลับไปอย่างธรรมดาเช่นอย่างวกลงไปแล้วหลับมืดไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้พอวกลงไปนิ่งครับเกิดสว่างปล้องขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิแบบปุ๊บๆแต่ว่าใครทำได้ก็ดีทำมามากหลายครั้งหลายหนแล้วมันก็ค่อยชำนาญขึ้นแล้วมันก็จะติดต่อกันเองอันนี้เรากำหนดตอนระหว่างกลางนี่ไม่ได้ตั้งแต่วิจารกับอัปปนาสมาธิเนี่ยช่วงนี้มันว่างเรากำหนดไม่ได้ว่าจิตของเรานี่มันผ่านอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้เราเรียกได้แต่อัปปนาสมาธิเฉยๆผวังมีกี่ชนิดกันแล้วผวังนี่ตามในคัมภีร์พระอภิธรรมท่านเขียนไว้มากมายเหลือเกินแต่ขอออกตัวว่าไม่เคยท่องจำเราจะนั่นจริงไม่ขอตอบพระวังข้าจารณะพระวังอะไรต่ออะไรทว่าของท่านไว้ มีมากมายก็เคยอ่านผ่านๆเหมือนกันสำหรับผู้ที่จะจดจำเอาไปเป็นคู่มือในการพูดการสนทนาก็ได้โปรดเปิดตำราของพระอภิธรรมแล้วท่องจำเอาจิตสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วในเมื่อผู้ภาวนามาทำจิตให้เกิดมีสติสัมปชัญญะสามารถระงับระคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้จิตที่ประกอบด้วยสติเป็นตัวเจตสิกหรือคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตสิ่งนั้นเป็นเจตสิกตามหลักวิชาท่านก็บอกว่าธรรมที่ประกอบกับจิตเรียกว่าเจตสิกอันนี้หมายถึงว่าคุณธรรมที่เราบำเพ็ญให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องอาศัยของจิตที่เรียกว่าเป็นคุณธรรมนั่นเป็นอย่างความรู้สึกในกุศลตลอดเวลานี่อันนี้ก็เป็นเจตสิกอันหนึ่งความรู้สึกในอกุศลตลอดเวลาก็เป็นเจตสิกอันหนึ่งเช่นอย่างจิตของเรานี่มันหนักไปในความโลภความโกรธความหลงยกตัวอย่างเช่นอย่างความโกรธเนี่ยในเมื่อมันกระทบปังเข้าไปบางครั้งเราไม่อยากโกรธเลยแต่มันก็โกรธมันก็อดโกรธไม่ได้สิ่งใดที่สามารถ
มีอำนาจที่จะปฏิวัติจิตของเราให้ไปสู่ความเป็นตามอำนาจของเขาอันนั้นเรียกว่าเจตสิกคือธรรมที่ประกอบกับจิตเป็นจิตมีสติจิตมีสัมปชัญญะจิตมีสมาธิจิตมีวิริยะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญาซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปเองโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรียกว่าเจตสิกทั้งนั้นเช่นอย่างตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเป็นเจตสิกอันนั้นไม่ถูกสิ่งที่เป็นผลเกิดจากความดีคือการปฏิบัตินี่เป็นอย่างกายเป็นเครื่องรู้ของจิตในเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงในกายเกิดมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาสติปัญญาอันนี้เป็นเจตสิก ที่นักธรรมะถกเถียงกันหรือสนทนากัน ส่วนมากนั้นมักจะหนักไปในทางภูมิรู้ภูมิรู้ด้วยปัญญาที่เราทรงจำด้วยสติปัญญาที่เราทรงจำหรือด้วยสัญญาที่เราทรงจำมาแต่สำหรับในแง่การปฏิบัตินั้นเรามุ่งที่จะพูดกันในแง่ประสบการณ์ถ้าหากสมมติว่าจิตมีความรู้สึกสัมผัสในเรื่องการรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือจิตเป็นสมาธิมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จิตจะรู้ธรรมมีลักษณะอย่างไรจิตรู้ปัจจัยรับมีลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นประสบการณ์แต่ถ้าพูดถึงว่าในปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรทางปริยัตินี่นักปฏิบัติโดยส่วนมากไม่ค่อยจะได้จดจำแม้แต่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งขอจะให้ออกพระนามของท่านเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนื้อบางทีท่านก็ถามว่าธรรมะที่เกิดกับใจแม้ว่าเราจะไม่รู้ชื่อของธรรมะนั้นแต่ธรรมะนั้นสามารถทำจิตให้สงบสว่างรู้จริงเห็นจริงได้อยู่จะถือว่าเป็นการใช้ได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามของท่านผู้หนึ่งซึ่งขอสงวนนามทีนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติไม่รู้จักชื่อของธรรมะแต่ก็สามารถที่ทำจิตให้สงบสว่างมีความเยือกเย็นรู้จริงเห็นจริงได้ธรรมะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติของการรู้จริงเห็นจริงในธรรมะชั้นสูงเช่นอย่างสมมติว่า มีใครสักคนหนึ่งยกสำรับกับข้าวนานาชนิดหรือว่ากับข้าวมันมีหลายอย่างเอายกมาวางลงตรงหน้าเราเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเหล่านี้รับทานได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายทั้งที่เราก็ไม่รู้จักชื่ออาหารเหล่านั้นเรารับทานลงไปแล้วผลก็คือว่าทำให้เราอิ่มหายหิวแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเราจะยอมรับไหมว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ใช่ไหมอันนี้ข้อนี้ฉันใดธรรมะซึ่งเกิดกับจิตของผู้ปฏิบัติในระดับเหนือสมมติบัญญัตินั้นเราจะไม่มีชื่อเสียงที่จะเรียกชื่อธรรมะนั้นๆว่าอะไรมันมีแต่เพียงปรากฏการณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นอย่างที่ยกหลักมาอ้างในธรรมจักรกับอวัตตนสูตรนั้นมีแต่อย่างจิตสมุทัยธรรมังตะบันตังนิโรธธรรมันติมีแค่นั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ย
ไปรู้ธรรมแล้วยังมีชื่อเรียกได้อยู่นี่อันนั้นมันเน้นหนักไปในทางสัญญาความทรงจำมากกว่าความรู้จริงทีนี้สัญญามันละเอียดเราก็ไปเชื่อความคิดของตัวเองว่าอันนี้คือความรู้จริงแต่แท้ที่จริงนั้นความรู้จริงไม่มีชื่อถ้าหากว่าใครสามารถถอดติดของตัวเองเนี่ยออกไปลอยเด่นอยู่บนอากาศแล้วจิตมองมาดูร่างกายของตัวเองเนี่ยเห็นร่างกายมันเน่าเปื่อยผุพังลงไปจนกระทั่งมองเห็นโครงกระดูกจนโครงกระดูกมันแหลกละเอียดลงไปไม่มีอะไรเหลือโดยที่สุดแม่โลกที่มองเห็นอยู่เป็นที่อาศัยนี่ก็สัมปชัญญะก็ดีก็เป็นกิริยาของใจทั้งนั้นกายคืออาการ32ธาตุ4ขันธ์5อายตนะที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องรู้ของใจคือมันเป็นวัตถุเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมนี่เป็นเครื่องรู้ของใจในเมื่อใจรู้ทันความเป็นจริงของรูปธรรมและรู้ทันอาการของรูปธรรมสติสัมปชัญญะมันก็ดีขึ้นสติสัมปชัญญะเป็นตัวการที่สามารถประคับประคองใจของเราให้ดำเนินไปสู่สมาธิในภูมิจิตภูมิธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรู้คำกีธรรมของเราให้มันชัดเจนกายเป็นที่เป็นเครื่องรู้ของจิตทีนี้จิตอ่านกายอ่านอะไรอ่ะเราจะต้องอ่านไปตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาทีเดียว พอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างบางทีเรายังไม่ได้นึกไม่ได้ตั้งใจจะทำแต่มันเตือนแต่เราพวกมันเกิดมันเกิดอยู่ที่ไหนคนเราในเมื่อรับทานแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายตื่นเช้ามาทุกมันก็แสดงออกมาให้ปรากฏเพราะอุจจาระจิตปัสสาวะจิตอะไรต่างๆนี่เรารู้ทำแล้วนอกจากนั้นเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างล้างหน้าแปรงฟันละหาอาหารให้มันรับทานบ้างละบางทีเจ็บหัวปวดท้องก็ต้องหายาให้มันรับทานเพื่อรักษาพยาบาลบ้างละไอ้เรื่องโมนี่มีแต่เรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้มันรู้ศึกษาธรรมะอย่าไปศึกษาไกลตัวของเราเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่รู้จะให้พิจารณารู้ไปทำไมใครเกิดมาแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นเราพุทธเจ้าที่ลำไรนับตามบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงที่พิจารณาความเกิดนั้นเพื่อจะให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพราะอะไรอาศัยอำนาจอะไรเป็นที่เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมคือวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้นั่นแหละตัวกิเลสที่มีอยู่ในจิตของเรานี่เรายังตัดไม่ขาดเมื่อไรมันยังสิงสถิตอยู่ในจิตใจของเรามันก็บันดาลให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือเหตุปัจจัยของความเกิดเราอาศัยความเกิดอย่างเดียวเท่านั้นแหละความแก่มันก็ประดังมาความเจ็บมันก็ประดังเข้ามาลงผลสุดท้ายเมื่อสิ้นอายุไขก็ต้องสลายตัวคือตายนะ
ทีนี้ที่ให้พิจารณานั้นก็เพื่อจะให้รู้เท่าทันให้รู้จริงให้จิตของเรานี่มันรับรู้สภาพความเป็นจริงรับรู้สภาพความเป็นจริงว่าเรามีเกิดแล้วเราต้องแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายเมื่อจิตยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงรู้จริงลงไปว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเขาจะต้องเป็นของเขาไปโดยกฎธรรมชาติอย่างนั้นถ้าจิตมันยอมรับลงไปซะอย่างนี้ผู้พิจารณารู้ทันแล้วจะไม่มีความรู้สึกตื่นตกใจในเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นถ้าหากยังมีกิเลสอยู่ยังไม่หมดกิเลสเพราะอาศัยความดีที่เราสามารถพิจารณารู้ทันความเกิดแก่เจ็บตายใจไม่สะดุ้งหรือไม่หวาดหวั่นต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็แสดงว่าผู้นั้นมีใจเป็นพื้นฐานที่มั่นคงด้วยคุณธรรมถ้าหากมันจะเกิดมีการตายขึ้นมาเขาจะต้องถ้าหากเขายังมีกิเลสอยู่ยังเชื่อว่าเราจะต้องมาเกิดใหม่อีกอยู่เขาจะมีความภูมิใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้ชาติใช้ภพให้มันหมดสิ้นไปความดีเรามีพร้อมแล้วเรามาเกิดใหม่เกิดเอาใหม่ดีกว่าเก่าดังท่านพระอุปัชฌายะของอาตมาอยู่ที่วัดสัพปทุมท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรชื่อเดิมท่านว่าอาจารย์หนูผู้ของท่านอาจารย์เต่าตอนนั้นเขามาทิ้งระเบิด ท่านไม่ยอมลงไปสู่ที่หลบภัยท่านก็นั่งอยู่บนกติของท่านนั่นแหละตำรวจต้องมาอุ้มเอาพอตำรวจมาอุ้มเอาท่านก็ถามว่าจะเอาท่านไปไหนเขาก็บอกว่าเอาไปหลบภัยภัยที่ไหนเขาบอกว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดเอ้าถ้าเขาทิ้งระเบิดถ้ามาถูกเราตายแล้วเกิดเอาใหม่ดีกว่าท่านว่าอย่างนั้นอันนี้คือท่านผู้ที่มีความมั่นใจในคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนหรือได้หลายคนทั้งประเทศเนี่ยที่เราต้องวันวิตกวันกลัวคือว่ากลัวสารพัดกลัวต่อเหตุการณ์ของโลกกลัวต่อภัยส่วนตัวกลัวต่อภัยของบ้านเมืองอะไรทำนองนี้ที่เราต้องกลัวอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรายังมีความดีหรือยังไม่เชื่อมั่นว่าเรามีความดีพอเพียงที่จะช่วยอุดหนุนวิญญาณของเราให้ไปสู่สุคติได้เพราะฉะนั้นเราจึงกลัวว่าเรามีความดีพร้อมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปนรกก็ไม่น่ากลัวอะไรก็ไม่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราตายจริงเราจะเกิดเอาใหม่ดีกว่าเหมือนอย่างท่านเจ้าคุณปัญญาท่านว่ามันก็หมดกลัวกันเท่านั้นเองให้ใจสมาพูดคนเดียวก็หมดเข้าไปในพระบรมมหาราชวังพิธีการของท่านก็มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรถวายพระธรรมเทศนาพอถวายพระธรรมเทศนาจบก็มีการนั่งสมาธิดังนั้นวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนั่งสมาธิดูหน่อยดีไหมถ้างั้นเชิญแต่ละครั้งที่ได้ไปร่วมพิธีการ
หรือมันจะไม่เคยเว้นจากการทำสมาธิ เราจะนั่นณโอกาสนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาธรรมะตามตำรับตำรามาพอสมควรแล้วก็หลายหลายท่านก็ได้ตั้งใจนั่งปฏิบัติทำสมาธิมามากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นณโอกาสนี้ขอเชิญชวนบรรดาท่านทั้งหลายจงกำหนดจิตทำสมาธิตามแบบที่ตนเคยชำนิชำนาญมาแล้วจงกำหนดจดจ้องลงที่จิตของตัวเองทำความรู้สึกภายในจิตว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประชุมพร้อมอยู่ที่จิตของเราแล้วแล้วก็กำหนดอารมณ์คู่ของใจอะไรก็ได้ที่เราเคยชำนาญมาแล้วที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประชุมพร้อมลงที่ใจนั้นก็เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้ามาจากคำว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของใจแม้ว่าใครก็ตามถ้ามีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาคือทำความรู้สึกสำนึกในจิตทอดทั่วดีอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาผู้นั้นคือว่ามีพุทธะอยู่ในจิตการพยายามประคับประคองความรู้สึกเช่นนั้นเอาไว้ตลอดเวลาไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจากการกำหนดรู้เช่นนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความดีผู้มีสติสัมปชัญญะประคับประคองเพื่อตั้งเจตนาประคองความรู้สึกของตัวเองอยู่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นมีคุณของประสงค์อยู่ในจิตใจใจเราพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นกิริยาของใจและเป็นคุณธรรมของใจแต่ละอย่างละอย่างเป็นคุณธรรมแต่ละอย่างซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นเจตสิกประจำจิตของผู้ปฏิบัติทุกคนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ที่จิตของเราตลอดเวลาถ้าเรามีความมุ่งหมายที่จะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมสำคัญที่การสำรวมจิตเป็นใหญ่เพราะพื้นฐานแห่งความดีความชั่วย่อมเกิดที่จิตถ้าจิตดวงนี้ปราศจากสติเป็นเครื่องคุ้มครองหรือประคับประคองเมื่อไรเมื่อนั้นจิตดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปอกุศลขึ้นใส่ตัวหากมีสติสัมปชัญญะประคับประคองอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีโอกาสที่จะเผลอไปสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นใส่ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอบรมจิตให้มีสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดถึงโดยวิธีการแล้วก็มีหลายแบบหลายอย่างเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหรือที่แนวทางปฏิบัตินั้นย่อมทรงอนุโลมตามอุปนิสัยของผู้รับฟังหรือผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นข
ขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปสำคัญอย่าไปยึดวิธีการให้มากให้พยายามกำหนดรู้เหตุผลซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของเราเองเห็นอย่างวิธีการปฏิบัติด้วยบริกรรมพุทโธก็ดีกำหนดยุบหนอพองหนอก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ดีหรือกำหนดลงไปในกายจุดใดจุดหนึ่งให้มองเห็นกระดูกชัดเจนก็ดีหรือวิธีการยิ่งนอกเหนือไปกว่านั้นเช่นการเพ่งอสุภะหรือเพ่งกสิณอะไรต่างๆก็ดีแต่ละอย่างละอย่างเป็นอุบายเพื่อทำใจจิตให้สงบเป็นสมาธิทั้งนั้นอย่าไปสงสัยหรือทำความลังเลในสิ่งเหล่านั้นขอให้ยึดสภาพความเป็นจริงที่จะพึงเกิดขึ้นภายในจิตของท่านถ้าพูดถึงว่าวิธีทางที่จิตจะดำเนินเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามในเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิแล้วจะต้องอาศัยการดำเนินตามองค์ฌานคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจะเดินนอกเหนือไปกว่าจากนี้ไม่ได้สำหรับผู้ที่จะทำสมาธิเพื่อความชำนิชำนาญบางครั้งบางคราวผู้บริกรรมภาวนาอาจจะมีจิตมีอาการวูบลงไปอย่างเร็วแล้วก็ไปสงบนิ่งสว่างอันนี้ช่วงระหว่างวิตกวิจารจนกระทั่งจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิผู้นั้นมีสติกำหนดไม่ทันเป็นลักษณะของสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างคุกคุกเดี๋ยวก็ผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่ชำนาญในการทำสมาธิจึงมีอาการวูบวาบแล้วก็วูบลงไปโดยที่ผู้ปฏิบัติกำหนดไม่ทันว่าจิตได้ผ่านอะไรบ้างไปรู้สึกตัวต่อเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิแล้วอันนี้ก็อยู่ในลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิเหมือนกันแต่หากยังไม่มีความชำนิชำนาญที่นี้บางทีบางท่านบริกรรมภาวนาอาจจะจิตอาจจะไม่เคยสงบเป็นอัปปนาสมาธิสักทีเพียงแต่สงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิคือมีอาการเคลิ้มๆลงไปแล้วก็สว่างจิตยังมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่แล้วก็มีความมุ่งหมายที่จะทำจิตให้ไปถึงอัปปนาสมาธิชนิดที่เรียกว่าสงบนิ่งลงไปแล้วร่างกายตนตัวไม่ปรากฏในความรู้สึกทั้งที่ทำไม่ได้ก็พยายามที่จะทำอยู่อย่างนั้นเพราะไปหลงเชื่อคำว่าต้องทำจิตให้เป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากท่านผู้ใดปฏิบัติแล้วมีภูมิจิตเกิดขึ้นมีลักษณะดังที่ว่าก็ไม่ต้องไปมุ่งหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธิพอทำจิตให้สงบเป็นอุปจารสมาธิบ่อยๆพอที่จะประคับประคองจิตให้น้อมไปสู่แนวทางแห่งการพิจารณาพระไตรลักษณ์คือพิจารณากายในความรู้สึกน้อมไปสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็รีบกำหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องไปปล่อยให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิปฏิบัติในทํานองนี้ก็ย่อมจะเกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันถ้าหากต่างว่าเราจะไปปล่อยให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิเสียก่อนเข้าฌานให้มันได้ทำนี้ทำนานก่อน
แล้วจึงจะไปพิจารณาพระไตรลักษณ์หรือจะยกจิตขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าเผื่อว่าชั่วชีวิตนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะไม่ตายเปล่าเลยการทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือเข้าฌานได้อย่างชำนิชำนาญนั้นผลประโยชน์ก็เพียงแค่ให้เกิดความชำนาญในเข้าฌานในการเข้าฌานชำนาญในการทำสมาธิทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์แต่เหตุผลนั้นยังไม่เพียงพอเพราะท่านอาจารย์เทศท่านว่าจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในฌานนั้นเป็นสมาธิที่งดเพราะจิตเข้าฌานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอาการที่ว่าความรู้ภูมิจิตภูมิธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่าสมาธิในฌานเป็นสมาธิที่งดแม้เราโดยหลักท่านก็ยืนยันไว้ว่าถ้าจิตไปติดความสงบในฌานคือขั้นสมถะเท่านั้นอย่างดีก็ให้เกิดอภิญญาสามารถที่จะทำฤทธิ์ต่างๆได้สามารถที่จะรู้ใจของคนอื่นสามารถที่จะรู้สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ภายในซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่เหตุผลที่จะพึงทำให้หมดกิเลสนั้นยังไม่มีผู้สำเร็จฌานแล้วจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตไม่มีปัญญาลักษณะของการรู้จริงเห็นจริงซึ่งเรียกว่าปัญญารู้ใจคนอื่นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ารู้เรื่องในอดีตที่ล่วงแล้วมานานๆในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้จัดเข้าในลักษณะของปัญญาที่จะเอาตัวรอดจากอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานจึงเป็นสมาธิที่ไม่สามารถที่จะทำผู้ปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ถึงจะมีบ้างก็มีจำนวนน้อยแต่สมาธิที่อยู่ในอริยมรรคเมื่อจิตสงบประชุมลงพร้อมที่หรืออริยมรรคประชุมพร้อมที่จิตนั้นสามารถทำจิตให้ดำรงอยู่ในความมั่นคงในความเป็นกลางเมื่อจิตมีอริยมรรคเป็นเจตสิกแล้วก็ประคองอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่อริยมรรคอริยมรรคอยู่ที่จิตจิตเป็นอริยมรรคอริยมรรคเป็นจิตแม้จะอยู่ในระดับสมาธิขั้นอ่อนจิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วไม่ยึดถือปล่อยวางไปอาการที่จะเสวยอารมณ์ในขณะที่รู้เห็นอะไรขึ้นมานั้นไม่มีคือจิตไม่มีอาการซึมซาบเข้าไปในสิ่งที่รู้นั้นเพราะไม่มีความยึดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่รู้เห็นขึ้นมานั้นเป็นภูมิปัญญาของจิตซึ่งภูมิอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงแล้วสามารถปฏิวัติดวงจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นลำดับลำดับซึ่งจิตในลักษณะอย่างนี้ในขั้นต้นจะรู้อะไรก็ตามสมมติการเรียกว่ารู้ธรรมก็แล้วกันอารมณ์ก็คือธรรมธรรมก็คืออารมณ์นั่นเองในมารู้อะไรขึ้นมาแล้วในตอนต้นๆยังจะมีสมมติบัญญัติเรียกกันได้ว่าอะไรอยู่ในตอนนี้เป็นภูมิความรู้ของจิตซึ่งอยู่ในลักษณะในขั้นของอุปจารสมาธิอ่อนๆซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วความรู้สึกในภายนอกก็ยังมีอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งความสงบแล้วก็มีภูมิจิตภูมิธรรมเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลา แม้ในบางครั้งจะพูดดูหรือทำอะไรอยู่ก็ตาม
ลักษณะของความสงบของจิตมันมีอยู่ภูมิรู้สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสามารถที่จะพูดจะคุยสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ในขณะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นภูมิจิตที่มีอริยมรรคประจุมเพราะพร้อมลงจริงๆถ้าหากในขณะท่านผู้ปฏิบัติที่มีภูมิจิตมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อทำสมาธิให้สงบละเอียดลงไปเพื่อทำในขณะที่ปราศจากสิ่งรบกวนเช่นนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระคนเดียวเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปอย่างละเอียดแล้วเมื่อเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาภายในจิตนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏการมีลักษณะว่าจิตสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยในสิ่งที่ให้รู้ก็มีปรากฏการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ในขั้นละเอียดนั้นไม่มีอะไรที่จะไปมีความสำคัญมั่นหมายสมมติบัญญัติเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้เป็นธรรมชาติของภูมิจิตภูมิธรรมที่เกิดขึ้นในระดับสูงระดับละเอียดซึ่งอยู่เหนือสมมติบัญญัติซึ่งเราเรียกว่าสัจธรรมบังเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติตัวจิตของท่านผู้นั้นก็เป็นสัจธรรมเครื่องรู้ของจิตที่เกิดขึ้นก็เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัจธรรมกับสัจธรรมในเมื่อมาบรรจบกันเข้าจึงเรียกชื่อกันไม่ถูกมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นไปตรงกับคำในธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ว่ายังกินกิจสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมจึงว่าอย่างนั้นทำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ดำรัสว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะเหตุว่าจะไปบัญญัติชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรก็บัญญัติไม่ถูกดังนั้นเพราะในขณะจิตรู้ของจริงนั้นจะมีแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอะไรที่เราสมมติบัญญัติชื่อมันได้อยู่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สัจธรรมมันก็เป็นเพียงสมมติความรู้จริงเห็นจริงมันอยู่เหนือสมมติบัญญัติให้ขอให้ทุกท่านจงสังเกตดูตรงนี้ให้ดีถ้าหากว่ามีภูมิจิตภูมิธรรมปรากฏขึ้นแล้วให้สังเกตดูให้ดีความรู้ธรรมะในขั้นละเอียดของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏการให้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งที่เราจะไปสมมติบัญญัติจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆภูมิความรู้ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆทีนี้มีปัญหาว่าภูมิความรู้อันนั้นมาจากไหนมาจากจิตเจตที่มีปัญญาอันละเอียดเฉียบแหลมสามารถปรุงความรู้ขึ้นมาความรู้อันนั้นคือปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตตัวที่นิ่งเด่นอยู่นั่นคือตัวพุทธะผู้รู้ผู้รู้เท่าเอาทันจึงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้อะไรขึ้นมาก็เฉยรู้อะไรขึ้นมาก็เฉยเพราะมันเป็นภูมิปัญญาของจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วจิตจึงไม่หวั่นไหวจึงไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานจิตจึงมีปรากฏการณ์อย่างนั้นถ้าว่าจิตของท่านผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่กลับกลอกก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ในเพิ่งสังเกตจะทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราทำอย่างนี้ได้บ่อยๆแม้ว่าเราออกจากการปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตามามองดูโลกและเข้าสู่สังคมในเมื่อเราประสบกับอารมณ์ต่างๆในสังคมที่เราจะต้องกระทบกระเทือนหรือรับผิดชอบอยู่นั้น
ความรู้สึกของเราแต่เพียงว่าสักว่าแต่พูดก็สักว่าแต่พูดคิดสักว่าแต่คิดทำสักว่าแต่ทำอันนี้คือสมาธิระภูมิธรรมในอริยมรรคแม้ออกมาจากการนั่งหลับตาสมาธิแล้วสมาธิก็ยังมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือตัวสติที่มีกำลังกล้าและเข้มแข็งนั่นเองจึงดูคล้ายๆกับว่าจิตมีความสงบอยู่ตลอดเวลาส่วนที่สงบก็ปรากฏอยู่ส่วนที่ออกมาบงการทำงานก็มีปรากฏอยู่นี่คือสมาธิตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทำสมาธิเป็นแล้วมีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเราสามารถเอาภูมิธรรมภูมิจิตนั้นมาประกอบประโยชน์ตามวิถีทางของชาวโลกตามวิถีทางของการครองที่ครองบ้านครองเรือนได้เรือนได้อย่างสบายถ้าสมาธิอันใดบำเพ็ญดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วคือว่าอยู่ในขั้นดีตามความนิยมของผู้ปฏิบัติมีภูมิสมาธิสงบดีมีภูมิธรรมที่เกิดขึ้นเกิดเบื่อหน่ายต่อครอบครัวเกิดเบื่อหน่ายต่อโลกไม่เอาไหนไม่อยากจะเข้าสู่สังคมไม่อยากจะทำไม่อยากจะทำประโยชน์แก่ใครๆอยากจะปลีกตัวหนีไปอยู่ป่าสักคนเดียวอะไรทำนองนี้